ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการล่าท้าหมีนะครับกับที่ที่บ้านล่าสุดใจ405ครับเลขนี้ออกแน่เราพบกับคณะเดินทางของเราอ๋อแล้วเราจะไปที่บ้านนี้กันนะดูจากสถานที่แล้วนี่มันก็ดูเก่าน่าดูแต่ว่าเตาแก๊สมันจะใหม่ไปไหนไหนแต่ว่าเตาแก๊สนี่เขามีคนอยู่ที่นี่ดีได้สมญานามว่าเป็นบ้านร้อยปีนะเป็นบ้านเก่าแก่ที่อยู่มานานถึง100ปีเลยทีเดียวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนี่คือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจริงๆนี่เรามาถ่ายตอนช่วงกลางวันนะแต่ตอนกลางคืนเราอาจจะไม่ได้มาล่าผีกันแล้วเพราะว่าไม่ต้องบอกเลยมันคือรถอะไรมันคือรถผีสิงเองโตโยต้าสุดเทรนด์ไฮรักดีโฟดีหุยหุยหุยนี่มันไก่ผีสิงไก่ตัวนี้มันสามารถเดินได้เลยทีเดียวปกตินี่จะเห็นไก่บินนะอันนี้ไก่เดินต้องบอกมันต้นแหละต้นนี้มินิหายากเลยเกณฑ์ได้จากหนามที่ขึ้นประมาณ 480,000 เล่มหาดูยากเลยมานี่ดักคุณเลยทีเดียวจับมันรูดดักเข้ามาแล้วตอนนี้เราก็ชมกันคร่าวๆก่อนแล้วกันส่วนใครที่สนใจอยากจะมาสนใจอยากจะมาที่นี่ก็มาได้ที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมะม่วงที่ปลูกน่ากลัวพอสมควรตอนนี้ผมก็เดินทางมาจนถึงที่นี่เป็นที่สุดท้ายตั้งแต่เช้ายันบ่ายเลยทีเดียวถือว่าทรหดอดทนกันมากมันเหนื่อยมากเลยวันนี้เหนื่อยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเหนื่อยจริงๆเรามาดูกับคนคุมฐานที่ดีกันได้มาไอ้เลขนี้โทรเบอร์มีไหมแป๊บนึงเราจะพาเดินชมสถานที่รอบๆนั่นมันที่คุณเห็นตอนนี้คือตัวสีขาวนะเป็นนี่นะเขาว่าเป็นห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนี่เป็นของแท้ที่อยู่หน้าปกยากันยุงเลยทีเดียวนี่เราจะให้ดูต้นไม้ต้นนี้กันมันอยู่ที่เกาะตรงกลางน้ำมันเป็นต้นไม้ที่เขาว่าใครที่ไปเข้าใกล้แล้วนี่จะอยากฆ่าตัวตายกันทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันมันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่นี่ถ้าขึ้นไปกระโดดทีนี่โดดลงมานี่ทำแตกกันเลยทีเดียวใช่พอน้ำนี่เหมือนลึกนะแต่จริงๆไม่ลึกเลยนะกระโดดลงไปได้เจอตอหำพังหมดอะพังไม่เหลือพอเขาเลี้ยงเหรอพอลงรถพี่เขาลงมาเลยลูก